และนี่คือเครื่องรับสัญญาณเพลงแบบสตรีมมิ่งที่จะรองรับการใช้งาน AirPlay ผ่านอุปกรณ์ Apple และรองรับการเล่นเพลงผ่านโปรแกรม Bluetooth กับ Fio SR11 รายละเอียดจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆจากทางเราโฮลิไซน์ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราการไปดูพร้อมกันเลยครับ Fio SR11 เป็นเครื่องรับสัญญาณสตรีมมิ่งที่รองรับการเชื่อมต่อทั้งในระบบ LAN และ Wi-Fi ซึ่งภายในตัวเครื่องครับเขาจะมาพร้อมกับชิปประมวลผลแบบมัลติคอร์ระดับสูง X2000 ที่จะคอยประมวลผลแบบเรียลไทม์เป็นชิปที่กินพลังงานน้อยมีความเสถียรและประมวลสัญญาณได้อย่างแม่นยำโดยจะมาพร้อมกับช่องแลน1กิกะบิตแถมยังรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทั้งในรูปแบบ 2.4G และ 5G ซึ่งตัวเครื่องครับเขาจะรองรับการใช้งานในระบบ AirPlay เชื่อมต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของ Apple ทำให้รองรับการฟังเพลงไม่ว่าจะเป็น Apple Music, Fio Music, Spotify และ Tidal ซึ่งทั้งหมดจะเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานผ่านระบบ AirPlay ได้รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Loon จากการเชื่อมต่อสัญญาณของตัวเครื่องและตั้งค่าผ่านโปรแกรมแถมยังสามารถดึงไฟล์เพลงผ่านระบบ NAS ได้อีกด้วยเรามาดูในส่วนของการออกแบบตัว Fio SR11 กันบ้างนะครับผมโดยตัวเครื่องของ SR11 ครับจะทำจากวัสดุอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบาด้านหน้าตัวเครื่องครับเขาจะมาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องและหน้าจอแสดงผลรวมไปถึงปุ่มน็อกที่จะทำหน้าที่เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเพิ่มลดเสียงหรือการตั้งค่าต่างๆภายในตัวเครื่องและด้านหลังตัวเครื่องก็จะเป็นในส่วนของช่องสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องสัญญาณไฟ USB-C ช่อง USB-C และ USB-A สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสาสัญญาณ Wi-Fi ช่อง Optical Out ช่อง Coaxial Out และช่อง LAN แถมตัวเครื่องยังรองรับการใช้งานร่วมกับรีโมทคอนโทรลทำให้ควบคุมการใช้งานได้อย่างสะดวกโดยตัวเครื่องจะมีให้เราเลือกซื้อด้วยกัน2สีนะครับได้แก่สีเงินและสีดำโดยในส่วนของน้ำหนักของตัวเครื่อง Fio SR11 จะอยู่ที่381กรัมโอเคครับเพื่อนๆได้เวลามาแกะกล่อง Fio SR11 กันแล้วมาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างแล้วเมื่อเราเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะพบกับตัวเครื่อง Fio SR11 อยู่ด้านในแล้วมาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนนะครับเมื่อผมได้ลองจับตัวเครื่องครับความรู้สึกอย่างแรกเลยคือตัวเครื่องมีน้ำหนักที่เบามากด้านหน้ามาพร้อมหน้าจอและปุ่มเปิดปิดเครื่องเสริมการใช้งานด้วยปุ่มน็อกโดยด้านล่างตัวเครื่องจะมียานกันลื่นบวกกับช่องสัญญาณด้านหลังที่ให้กันมาแบบจัดเต็มโดยในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีรีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมตัวเครื่องสาย USB-C 1เส้นหัวแปลงชาร์จไฟขนาด5โวลต์1หัวคู่มือการใช้งานใบรับประกันและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ Fio SR11 แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตณเวลานั้นในส่วนของการเชื่อมต่อการใช้งานวิธีการใช้งานก็ง่ายเพียงกดปุ่มน็อกค้างไว้ประมาณ3วิจากนั้นให้เราหมุนไปที่ Network กดปุ่มน็อก1ครั้งจากนั้นเลือก Y เพื่อทำการเปิดสัญญาณหลังจากนั้นครับให้เราพลิกด้านล่างตัวเครื่องทำการสแกน QR Code ด้านล่างแล้วทำการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เข้าตัวระบบเท่านี้ตัวเครื่องก็พร้อมใช้งานได้แล้วครับการใช้งานในระบบ AirPlay หลังจากที่เราเชื่อมต่อสัญญาณแล้วครับกดปุ่มน็อก1ครั้งจากนั้นเลือกเชื่อมต่อด้วย AirPlayจากนั้นไปที่ AirPlay ของมือถือเลือก Fio SR11 แล้วก็เปิดแอปพลิเคชันที่เราต้องการเล่นเพลงได้เลยโดยรวมนะครับผมรู้สึกว่า Fio SR11 เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณที่ใช้ในการฟังเพลงผ่านระบบสตรีมมิ่งที่ตอบโจทย์เพื่อนๆที่กำลังมองหาชุดรับสัญญาณที่รองรับการใช้งานโปรแกรม Loon หรือจะเป็นการใช้งานผ่าน AirPlay ก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานของเพื่อนๆได้อย่างดีซึ่ง Fio SR11 ครับเป็นเพียงชุดอุปกรณ์รับสัญญาณที่จะใช้งานร่วมกับชุด DAC และ Amp เพื่อขับเสียงออกมาซึ่งแนวเสียงที่ได้ครับจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้กับ Fio SR11 ทำให้ไม่สามารถสรุปแนวเสียงได้โดยตรงซึ่งหากเพื่อนๆกำลังมองหาชุดรับสัญญาณสตรีมมิ่งในราคาสุดคุ้มผมเชื่อว่า Fio SR11 จะตอบโจทย์การใช้งานของเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีหากเพื่อนๆสนใจแวะมาสอบถามกับทีมงาน Holyside ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาว Holyside กับเทปรีวิว Fio SR11 ในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับหรือใครที่ได้ลองซื้อไปใช้แล้วมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ